ทอง32ก้อนบอกเลยว่าถ้ามีเจ้าสิ่งนี้แล้วก็เราจะมาซื้ออย่างซื้อดาบซื้ออาหารซื้ออย่างบอกเลยคุ้มค่าแล้วนะเฮ้ยเอาล่ะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่าด้วยคือทอง32ก้อนนะว่าแต่แล้วเนี่ยผมจะเซิร์ฟมอดเน่เลยด้วยหนึ่งแบงค์เขียวนี่โอ้มันเท่าไหร่เนี่ยมูลค่านั้นไม่สามารถเปรียบเทียบได้เลยนะเพื่อนนะอะไรอ่ะนุ๊บเราไม่รู้นะตอนนี้เขาไม่นำสกุลเงินใหม่ป่ะนะเงินเหรอเงินอะไรอ่ะนี่คือเงินที่มูลค่ามากกว่าหลายร้อยสตางค์หลายบาทเลยนะจริงเหรอแล้วถ้ามาซื้อบ้างอ่ะก็สามารถซื้อข้าวได้ป่ะนะฮะซื้อข้าวมันนี่เลยเหรอใช่ไม่ใช่เลยฮะอ๋อใช่ถึงไม่จะไปรู้แต่ว่าเห็นนุ่มมันสามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้อเรือซื้อต่างๆได้นะใช่ครับผมใช่ผมได้มาแล้วนะบอกเลยแล้วไม่ได้มายังไงนุ่มบอกเลยไม่บอกเลยว่าเงินเนี่ยแพงมากๆเพิ่นนะบอกเลยว่าทองที่นายมีกระจอกเลยจริงเหรอแล้วเอาง่ายแล้วทองก้อนเนี่ยมีมูลค่าอะไรอ่ะแบบติดหนึ่งแบบหนึ่งส่วนของทั้งหมดทองเนี่ยโอ้งั้นเหรอเยอะแค่แล้วทำยังไงอ่ะไม่บอกแล้วเธอคิดตัวเอ้ยมันได้อย่างงี้ดิเอาละโอ้ยโอ้สมิธโอ้เอาละว่าแต่อะไรนะเอ้ยทำไมฉันขายไม่ได้ฮะคนไม่พอฮะคนฉันต้องการไอ้เจ้าเงินนั่นฉันขายทองวันนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะคุณได้แค่แบงค์หนึ่งแบงค์นะฮะหนึ่งแบงค์เดี๋ยวคุณจะนี่มีเยอะนี่เหรอใช่ฮะกับผมเลยเนี่ยฮะผมขายเพชรเป็นตันๆเพื่อได้สิ่งนี้ฮะเป็นตันๆเพื่อได้สิ่งนี้เหรอโอ้ยบ้าเลยอ่ะโอ้ยอย่าบอกนะว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยเท่ากับทองเนี่ยมันมากกว่านั้นฮะจริงเหรอจริงสิฮะโอ้ยบาทอะอย่าบอกว่ามันจริงที่เขาว่าสามารถหนึ่งแผ่นสามารถซื้อทั้งเรือทั้งบ้านทั้งรถไฟประมาณนั้นฮะโอ้มันได้อย่างนี้ดิแล้วทองเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลย แย่แล้วเนี่ยไม่อยู่ใช้แบบนี้เงินใหม่หมดเลยไม่รู้เข้าใจฮะเฮ้ยเอาไงชาวบ้านเอาเดี๋ยวชาวบ้านอ๋อสวัสดีว่ายังไงล่ะจะได้หรือเปล่าโอ้ยฟักทองเนี่ยอะไรฟักทองนี่หัวละสีทองเอ้ยแต่พอผมทั้งไร่อ่ะอ๋อสีทั้งไร่อย่างเงี้ยประมาณแบบ40ฟักทองเฮ้ยเยอะแพงเลยว่าแต่อะไรวะหน้าโหเอาจริงดิเอาจริงดิเพื่อนว่าไงโอ้ยเยอะแค่เงินเป็นปึกเป็นกองทำไงอ่ะบอกเลยว่าฉันมีธุรกิจส่วนตัวให้ทำเป็นทีนี้ได้นะฉันไม่มีใช่เพื่อนฉันกับไอ้มิกกี้เนี่ยกว่าจะทำได้ขนาดนี้นานมากเลยเพื่อนนั่นเลยเหรออะไรพวกแกเนี่ยฮะมีแต่เงินสกุลใหม่มีแต่ทองอ่ะทองนั่นเป็นกระจอกเพื่อนนั่นไม่สามารถสู้หนึ่งแบงค์เขียวนี้ได้เพื่อนนะโอเคมันได้ดิก็อุตส่าห์คิดว่าแบบว่าเราบอกว่าเอาทองนี่มันอะไรอย่างงี้ใช่ได้เนี่ยแล้วใครทำตำน้ำมันเลยโอ้โหคลิปเอาไงดีวะเนี่ยกลายว่าไอ้สารสอนทองนี่ที่หามาอย่างนั้นลำบากก็กลายว่ากลายเป็นเศษเงินแล้วเหรอแย่เนี่ยมันโอเคงั้นเราจะทำการลงทำมันบ้างดีกว่าคือแบบว่าแบบเก็บข้าวเก็บฟาร์มเนี่ยเพื่อทำฟาร์มเองจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งเสียใจหลังว่าทำไมได้เงินน้อยโอเคลองดูขนาดมิกกี้เมียมได้ต้องทำได้วะนุ่มทำได้เลยซื้อข้าวนั้นได้เลยอย่าให้รู้มันเป็นไงนะอะไรรู้นะเฮ้ยจุ๊บโอ้เดี๋ยวนะอันนี้ฟาร์มของเราเนี่ยแล้วมันมีไอ้นั่นนะเฮ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นโว้ยังเนียนเลยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้พระเจ้านี่มันอะไรนี่มันกองเงินนี่หว่าโอ้ยเก็บเลยหน่อยสินี่เนี่ยโอ้ของจริงไหมเนี่ยแต่เอามันไม่ได้อะหรือว่ามันแค่หมดนี่คือแบบพังบ้านเลยโอ้โหทำไมหมดนี่ซื้อทั้งแบบจังหวัดมาเนี่ยโอเคลองดีกว่าเฮ้ยโอ้ว้าวพอสุดยอดลองใส่ดิฮึบโอ้โหเรามันเท่เนี่ยกลายเป็นแบบพ่อรูปหล่อนะบอกเลยดูดิพ่อรูปหล่อแบบว่าสุดยอดโอ้โหคนหล่อเท่เอาล่ะเดี๋ยวความเป็นพ่อสุดหล่อเนี่ยที่ว่าลองดีกว่าหน่อยสินี่อะไรอ่ะอันนี้คือโอ้มิกเซอร์เครื่องผสมเหรอก็คือเอาสีเขียวแล้วก็ไปเป็นนี่ก็ย้อมสีรอบหนึ่งต่อไปก็เป็นโอ้กรรมวิธีนี่คือการปริ้นเหรอเนี่ยที่บอกว่านี่คือการทำเงินนี่เหรอเฮ้ยปานาอันนี้เลยเนี่ยเครื่องปั๊มเงินปั๊มจากเหรียญทองเป็นแบบทองนักเก็ตกลายเป็นทองปกติแล้วก็เป็นจากไอรอนนักเก็ตกลายเป็นเหรียญปกติโอ้สุดยอดแฮะอ๋อสักครึ่งนึงดีกว่าไหนสิโอ้มันผลิตอย่างนี้ได้เลยเหรอเจ๋งว่ะว้าวคือเอาอย่างครึ่งดีกว่าเจ๋งต่อไปอันนี้เครื่องเปเปอร์วอลฮูเปเปอร์ที่มันเป็นเครื่องพิมพ์เนาะเจ๋งต่อไปเสร็จแล้วไงต่อเอากระดาษกับหมึกมาพิมพ์เป็น เป็นโมเดลลอล่าเฮ้ยกระดาษแผ่นขาวอันนี้ก็เอาไงผสมสีต่อนี่ไงเอาแบบว่าตัวโมเดลแล้วก็ตัวกระดาษมาแล้วก็ผสมกันกลายเป็นเปเปอร์ดอลล่าแล้วเงินก็โอ้ที่8 ดอลลาร์ทิ้งโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่เหรอที่เขาว่าสามารถซื้อบอกว่าอันหนึ่งนี่สามารถซื้อทั้งหมดเลยอ่ะต้องรอดูดีกว่าซื้อได้จริงไหมเอาล่ะขอบคุณมากนะโหในคลิปฝันว่าเราจะตกของข้าวสารเนี่ยสุขข้าวสารแจ่มเลยอะไรนี่เอาล่ะคุณลุงอ๋อว่ายังไงอะผมขอมาโมนี่เท่าไหร่อ่ะเอ้ยเจ้าจริงเริ่มมันแพงมากนะถ้าต้องการแล้วก็ฉันจะให้ได้ไม่ได้น้อยเดี๋ยวว้าวพนมพ่อรูปหล่ออะไรคือผมก็อุตส่าห์ให้นี่เนี่ยโอเคอ๋อเอ้ยโอ้ไม่เป็นไรผมขอโทษนะไม่เป็นไรขอ2 ใบไหมโอเคผมให้ใบ 1กัน2 ใบไม่ได้เหรอใบ 1เพราะว่าใบ 1มันซื้อทั้งได้นี่ว่าเผลอไปทั้งชาติลุงคนจริงของเธอนะเอ้ยนายเอาเงินที่ไหนวะเพื่อนไม่บอกเอาละนุ๊บเอาละไอหมีว่าไงเพื่อนนายได้ของดีเปล่าของดีเลยเพื่อนของดีเลยนี่เฮ้ยนี่มันเหรียญทองที่ทำมาแต่สมัยยุคก่อนนายเอามาไงเพื่อนเราขอได้ไหมอ่ะขอของนี้ไหมเอ้ยได้เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหมีเราไม่สนเพื่อนเราจะเอาโอเคไปเลยหมีเนี่ยจริงสุดยอดเลยเพื่อนเราชอบทองกับวิทยาเพื่อนเป็นเขียวไม่เห็นเท่เลยเฮ้ยไอ้มิกกี้เราไอ้มิกกี้เลยไอ้หมีฉันอุตส่าห์เก็บกันตั้งหลายปีเราไม่สนเพื่อนไม่สนจะไปยุ่งกับเราโอเคงั้นเดี๋ยวฝากเอาฟักทองกับเมลอนไปทำอาณาจักรนะอ๋อได้ทำอาณาจักรเลยใช่อาณาจักรเลยบอกเลยว่ามันต้องบอกว่าใหญ่ประการตาแน่ๆเลยเป็นแบบอาณาจักรแบบไมลอนอะไรเงี้ยเอาล่ะเอ้ยขอสแปค 1ไม่ได้เหรอไม่ได้ฮะมันต้องมากกว่านี้ฮะจะทำยังไงฮะว่าไงเอาล่ะคนรวยนอกจากหน้าจานายเหมือนจมูกยาวใหญ่เหมือนมันบอกเกะกะเอาล่ะเจ้าคนรวยจะให้นาย1 แบงค์โอเคไหมโอ้จริงเลยจริงดิแลกกับทองหมดนี่โอเคไหมโอ้ยยิ่งกว่ายิ่งดีล่ะเอาไปเลยโอ้เจ๋งเลยฉันนายมันแพงมากไม่ต้องห่วงนี่ฉันน่ะมันคือมหาเศรษฐีดูดิชุดผู้ดีขนาดนี้หล่อขนาดนี้คนที่หล่อขนาดนี้เนี่ยเป็นของคุณนะครับจริงเหรอฮะจริงดิจริงเหรอจริงโอ้โหไม่เชื่อเอาทองเก็บนะเดี๋ยวฉันจะให้ทองเยอะนะเฮ้ยให้เยอะๆโอเคไปเลย2 แผ่นโอ้ขอบคุณครับทำทางอย่างนี้ดิเอาล่ะทีนี้อันนี้ก็ใช้โยนทิ้งแต่ว่าไม่ได้ต้องเก็บไว้ก่อนถือว่าเป็นก่อนที่เราจะรู้โอเคเอาล่ะทีนี้ลุงสมิธครับผมลุงสมิธอะไรเฮ้ยร้านเวนี่ลูกค้านะคุณจมูกโด่งเนี่ยเหรอฮะจมูกโด่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนพนุมจะเยอะกันเนี่ยมันนี่จมูกโด่งเนี่ยเหรอทำไมเฮ้ยบอกลูกค้าจะยังไงฮะมึงนี่ไงทำงี้นี่ไงอ่ะนี่เลยนี่โว้ยไปทำอะไรมาฮะไปขายยาว่าไม่ได้ขายยาผมทำแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ทีเนี้ยผมไม่ได้ของหมดเนี่ยลุงมันแพงมากแต่ว่าโอ้ยสบายสามารถซื้อโลก 1 ใบโลก 1 ใบเดี๋ยวไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ขนาดเรามาลุง1 ใบ มันได้โอเคโอ้มาลองดีกว่าหน่อยสิจะมีดาบแล้วเฮ้ยนี่แหละโอ้ยเป็นไงคนที่หล่อขนาดนี้ต้องถือดาบเท่ๆอย่างนี้ดิขอบคุณนะลุงไม่เป็นไรบอกเป็นยังดอกโอเคดาบนี่เจ๋งโอ้ยอันนี้โคตรเท่เลยซีดเลยแบบของโคตรดีนี่แบบสุดยอดเลยเอาล่ะนี่ของนี่ทีมโห15 ดาเมจเข้ามาเลยครับนะครับเจอครับโอ้โหอย่างเท่อะโคตรเท่เกินเอาล่ะเฮ้ยไม่ได้ไงเพื่อนไอ้นั่นมันมีมากกว่า1 แบงค์ไงเพื่อนนะนายมี1 แบงค์เหรอไอ้นุ๊บนายมันช่างไม่รู้เลยนะนุ๊บนะอะไรเนี่ยนี่บอกเลยฉันมีเต็มตัวจริงเหรอจริงดิหมดเลยเก็บมาอ่านถูกเงิน32ของฉันนะไม่ได้ถูกนะแค่ว่าแบบมันก็คนไม่เข้าใจนะคนที่มีเงินนะฝ่าเลยไม่ได้ทำผมโอ้ยพยายามผมนี่โอ้ตัวกระปีหมดเลยแม่ใช้เงินตบคนไม่ได้ยิงเลยเนี่ยแต่มันถึงแม้มันจะมีเงินที่ทำเองก็ทำเองก็คงมีราคาพอๆกันมั้งก็คงพอกันนะเอาล่ะทีนี้ทำแบบว่าติดทั้งหมู่บ้านอ่ะสิเฮ้ยมีกองเงินด้วยโอ้เจ๋งนะมีทั้งแบบกองเงินทองโอ้อันนี้ทุบยากเลยก็จุบทุบเอาหายเลย โอ้พระเจ้าโอ้ยทำหายมาเลยเย่แล้วเอาที่ขุดดีกว่านึกว่าจะไม่หายโอ้โหเย่แล้วแต่ปั๊มใหม่ได้ดิแม่แค่หนึ่งนี่สามารถสร้างมูลค่ามากมายโอ้แค่ใช้กระดาษกับอันนี้ก็แค่เป็นมูลค่าได้โอ้เลยแม่ทีนี้ไปเก็บอ้อยมาปลูกต่อดีกว่าอ้อยจ๋าพี่มาแล้ว